สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบ7วิชาสามัญมกรา57นะครับโจทย์บอกว่ากำหนดให้ u และ v เป็นเวกเตอร์ใดๆใน3มิติที่ไม่ใช่เวกเตอร์0และไม่ขนานกันจงพิจารณาข้อความ4ข้อความต่อไปนี้กไก่ขนาดของ u cross v น้อยกว่าเท่ากับขนาด u คูณขนาด v ขอไข่ u cross กับ u บวก v เท่ากับ u cross vข้อควายขนาดของ u cross v ยกกำลัง2บวกด้วยขนาดของ u dot v ยกกำลัง2เท่ากับขนาด u กำลัง2ขนาด v กำลัง2คูณกันงองู5 u cross v คูณกับ5 v เท่ากับ25จำนวนข้อความที่ถูกต้องเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ข้อนี้ก็ให้หาตัวเช็คถูกเช็คผิดธรรมดาทั่วไปนะครับเพียงก็ค่อยๆเช็คจากข้อกอไก่จากการที่ขนาดของ u cross v ปกติคือสูตรก็คือขนาด u แล้วก็ขนาด v แล้วก็ sin เซต้านะครับตัวนี้ซึ่งเรารู้ว่าค่าของ sin เซต้านั้นขอบเขตของมันอยู่ที่ลบ1ถึง1นะครับถ้าหากว่าพี่แบงค์คูณเข้ามาด้วยขนาด u ขนาด v ทั้งสมการก็กลายเป็นลบของขนาด u ขนาด v น้อยกว่าเท่ากับขนาด u ขนาด v ไซน์เซต้าน้อยกว่าเท่ากับขนาด u ขนาด v จะเห็นว่าตัวนี้มันตรงกับสูตรตัวนี้พอดีนะครับก็เลยกลายเป็นขนาดของ u cross v ต้องมีค่าน้อยกว่าเท่ากับขนาด u คูณขนาด v แต่ยังคงมากกว่าเท่ากับลบขนาด u ขนาด v แน่นอนซึ่งข้อกอไก่ก็เลยกลายเป็นตัวที่ถูกต้องนะครับแต่บางทีถ้าคนวิเคราะห์เพิ่มเติมเนาะฝั่งนี้มันได้ลบเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่ตัวนี้มันจะมากกว่าเท่ากับลบเราอาจจะตัดขึ้นมาว่ามันมากกว่าเท่ากับ0แบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือวิเคราะห์เพิ่มเติมขึ้นมานะซึ่งการที่เขาเขียนว่ามันน้อยกว่าเท่ากับขนาด u cross v ขนาด v ขนาด u ขนาด v แบบนี้ก็ยังถูกต้องอยู่นะครับถัดมาข้อขอไข่เราบอกว่า u cross กับ u บวก v ซึ่งปกติตัวนี้เราแจกแจงการ cross ได้โดยถ้ามาจากข้างหน้าก็ต้องไปอยู่ข้างหน้าก็เลยกลายเป็น u cross u บวกกับ u cross v โดยเรามีคุณสมบัติว่าถ้าหากว่าอันนี้เป็นคุณสมบัติเนาะถ้า u dot u ได้ขนาด u กำลัง2 u cross u ได้0เหตุผลเพราะถ้าพี่แบงค์เอา u cross u แล้วลองหาขนาดดูขนาดของ u cross u มีค่าเท่ากับขนาด u ขนาด u sin เซต้านะครับก็คือใช้สูตรนี้มาเพียงแต่เปลี่ยนตัว v เป็นตัว u ทีนี้ u กับ u มันทำมุมกันเท่าไหร่ u แล้วก็ u มันทำมุมกัน0องศาไซน์0องศาได้0 0คูณอะไรก็ตามได้0ถ้าเวกเตอร์ใดมีขนาดเป็น0แล้วแปลว่าผลลัพธ์ของการครอสนั้นหรือเวกเตอร์นั้นก็คือเวกเตอร์0นั่นเองแต่ว่าตัวเนี้ย u cross u ก็หายไปเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่เรารู้ก็เลยกลายเป็นว่ามันมีค่าเท่ากับ u cross v เฉยๆแปลว่าข้อขอไข่ก็เป็นข้อที่ถูกต้องอีกส่วนข้อคอควายนะครับข้อคอควายเราบอกว่าขนาดของ u cross v ทั้งหมดกำลัง2บวกกับขนาดของ u dot v ทั้งหมดกำลัง2จะเท่ากับตัวนี้ไหมก็ใช้สูตรเนาะขนาดของ u cross v คือได้กลายเป็นขนาด u ขนาด v sin เซต้าแล้วทั้งหมดกำลัง2ขนาดของ u dot v คือกลายเป็นจริงๆตัวนี้ไม่ใช่ขนาดนะมันเป็น absolute เพราะว่า u.v เนี่ยมันเป็นค่าสเกลาร์แล้วนะครับการดอทออกมาแล้วใส่ตัวสัญลักษณ์เนี้ยมันเหมือนกับเป็นค่าสมบูรณ์ไปในตัวดังนั้นมันเป็น fu fv sin เซต้าขอโทษครับ cos เซต้าแล้วมี absolute ยกกำลัง2อยู่ซึ่ง absolute เวลาโดนยกกำลัง2นั้นมันก็เปรียบเสมือนกับเป็นวงเล็บยกกำลัง2ธรรมดาเป็นกฎของจำนวนจริงนะครับก็คือกฎบอกว่าถ้า absolute x
ยกกำลังเลขคู่จะมีค่าเท่ากับ x ยกกำลังเลขคู่นั้นๆอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ออกมามันก็เลยกลายเป็น f u f v แล้วก็ cos theta ถ้ากระจายกำลัง2เข้ามาก็เลยกลายเป็น f u กำลัง2 f v กำลัง2แล้วก็ cos กำลัง2ส่วนด้านหน้าถ้าเรากระจายกำลัง2เข้ามาก็คือ fu กำลัง2 fv กำลัง2แล้วก็ sin กำลัง2ถ้าหากว่าเราดึงตัวร่วมดึง fu fv 2ตัวนี้ออกมาก็คือ fu กำลัง2 fv กำลัง2และข้างในคือ cos กำลัง2บวก sin กำลัง2 cos กำลัง2บวก sin กำลัง2นะครับตามเอกลักษณ์ตรีโกณมีค่าเป็น1แปลว่ามันก็เหลือเท่านี้ครับซึ่งข้อคอคอไฟก็เลยกลายเป็นข้อที่ถูกต้องอีกสุดท้ายละข้ององูเราบอกว่าถ้าหาว่า 5u cross v ดอทกับ 5v ได้เท่าไหร่แม่บอกว่าถ้าพี่แบงค์ดึง5เป็นค่าคงที่เป็นสเกลาร์ดึงออกมาข้างหน้าก็กลายเป็น5คูณ5แล้วข้างในก็เลยกลายเป็น u cross v ดอทกับ v นะครับค่าสเกลาร์สามารถดึงมาหน้าสุดได้จากเรื่องของการ cross ถ้าหากว่าเราเอา u cross กับ v มองให้มันเป็นระนาบว่า u กับ v เป็นอย่างนี้นะครับจากกดมือขวาเราจะใช้4ตัวนิ้วชี้ออกมาทางนี้หลังจากนั้นเราพยายามหงายฝ่ามือให้มันไปตบกับฝั่งนี้ได้นะครับจากกดมือขวาเราจะบอกว่าทิศของ u cross v มันจะขึ้นไปข้างบนอย่างนี้ทันทีนะครับลองทบทวนกดมือขวาดูนะครับดังนั้นพอมันขึ้นไปข้างบนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ u cross v นั้นจะต้องตั้งฉากกับ v แล้วก็จะตั้งฉากกับ u ด้วยนะครับจะตั้งฉากกับ2ตัวเขาก็เลยมีคุณสมบัติอยู่ว่า u cross v เวกเตอร์ลับตัวนี้มันจะต้องตั้งฉากกับ u และ u cross v ต้องตั้งฉากกับเวกเตอร์ v เสมอพอเรารู้ว่า2ตัวนี้มันตั้งฉากกันการดอทกันออกมามันก็ได้0แน่นอนครับเพราะว่าเวกเตอร์ใดๆถ้าเอามาดอทกันถ้าตั้งฉากกันอยู่ดอทกันต้องได้0นะครับถ้า u ตั้งฉากกับ v แล้ว u ดอท v ต้องได้0เหตุผลก็คือเกิดจาก fu fv แล้ว cos ตั้งฉากก็คือ90องศา cos 90ได้0 0คูณอะไรก็ได้0ดังนั้นพอพี่แบงค์ได้ตรงนี้เป็น0 0เอามาคูณกับข้างหน้าก็ย่อมได้0อยู่ดังนั้นข้ององูจึงเป็นข้อที่ผิดเพียงข้อเดียวคำตอบข้อนี้ก็คือเฉลยว่าถูก3ข้อนะครับก็ตอนนี้นะสิ่งที่ต้องระวังเลยก็คือข้อสุดท้ายล่ะครับพี่แบงค์ว่าข้อสุดท้ายบางคนหลงลืมไปว่า u cross v ต้องตั้งฉากกับทั้ง u หรือตั้งฉากกับทั้ง v โดยที่ถ้าหากว่าพี่แบงค์จากจะเลี่ยงพี่แบงค์อาจจะสอนคุณสมบัติเพิ่มเติมนะครับเรารู้คุณสมบัติตัวนี้ครับว่าถ้า u dot v cross wกฎที่พี่แบงค์เคยพูดไว้ก็คือมันวิ่งไปต่อแถวข้างหลังถ้าให้เครื่องหมายคงอยู่เหมือนเดิมแล้วเอาเวกเตอร์สลับที่กันมันก็จะผลัก v ขึ้นมาข้างหน้าแล้วก็ w ตามมาแล้วก็ u อยู่ข้างหลังหรือถ้าหากว่าเราให้มันหมุนขึ้นไปอีกรอบนึงเราก็ให้ w มาอยู่ข้างหน้า u อยู่ตรงนี้แล้วก็ v อยู่ตรงนี้ถ้าหากว่าพี่แบงค์ใช้กฎข้อนี้สิ่งที่จะทำก็คือเอาตัวนี้มา v dot u cross v การสลับที่กันดอทสามารถสลับที่ได้นะครับหลังจากนั้นพี่แบงค์บอกว่ามันก็มีค่าเท่ากับหมุนตัวนะกลายเป็น u แล้วก็ v ผลักขึ้นมาซึ่ง v cross กับ v นั้นได้กลายเป็นเวกเตอร์0จากสิ่งที่เมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วรอบหนึ่ง v cross v ได้เวกเตอร์0พอได้เวกเตอร์0เอามาดอทกับ u ก็ได้ผลลัพธ์เป็น0แน่นอนถ้าใครจำคือมันก็ต้องรู้คุณสมบัติไม่ข้อใดก็ข้อหนึ่งอะครับก็คืออันนี้
หรือไม่ก็ข้อที่บอกว่ามันตั้งฉากนะครับก็มีการเฉลยอยู่2แบบด้วยกันนะครับก็โอเคข้ออื่นๆน่าจะพอไปเชื่อมโยงกับตรีโกณได้นะครับตามนี้เลย